วัสดีจ้าสิไปออกกำลังกายมื้อนี้กะหนาวหนาวหนาวแห้งค่ะหนาวหนาวแห้งไปออกกำลังกายมื้อนี้ไปย่างอยู่ไปย่างอยู่สวนไปย่างอยู่ผักเนาะแถวๆนี้สิมีผักย่างออกกำลังกายมื้อคืนนี่มีน้ำแข็งเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้ำแข็งน้ำแข็งสงสัยสารละลายเบิดแล้วมั้งแดดกำลังมาค่ะแดดย่างมือเสาด้วยนี่หนาวหนาวย่างมือเสาเสร็จแล้วไปแป๊บเดียวค่ะประมาณ45 นาทีหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละทั้งยางแน่วิ่งแน่ผสมกันไปเนาะแต่ว่าสิบ่ได้เอาอ่ะบ่ได้เฮ็ดคลิปค่ะเพราะต้องอบอุ่นแน่จักหน่อยเพราะว่าเฮาต้องดูแลปอดของเฮาแน่สบายแล้วไปก็เนาะเดี๋ยวเตรียมตัวพร้อมหนาวอยู่เด้อนี่หนาวหนาวนี่ต้องเอาขึ้นไปละค่ะเดี๋ยวมาคลิปต่อไปออกกำลังกายก่อนถึงละจ้ะทางออกกำลังกายขับรถมาบ่ถึง5 นาทีค่ะจากนั่นมานี่กับบอกไก่อยู่เอเรียเดียวกันตั้งแต่ว่าขับรถบ่ไกลเนาะโรงเรียนเด็กน้อยก็อยู่นี่เอเรียก็อยู่นี่อันนี้จะเป็นภาคอะค่ะดีอากาศดีเวอร์มันยังบ้านเมืองเขาค่ะบ้านเมืองเขาก็เป็นแบบเนี้ยค่ะอยู่ทั้งเขาส่วนมากนิวซีแลนด์จะมีแต่เขาเนาะเขาก็จะเฮ็ดบ้านแบบบนภูเขาอย่างแต่นาเพราะงั้นก็บ่มีเหนือทีเนาะมันมีแต่เหนือทีแบบเห็นบ่ค่ะมันก็มีแต่เนื้อที่แบบ บนเขาเนาะทางเรียบก็สิมีอยู่แหละแต่บ่หลายค่ะเห็นบ่รถจอดอันนี้นกหลายๆเห็นบ่อู้นกอู้นกสีเหลืองค่ะนี่สีเหลืองมองหันก็สิเป็นทางขึ้นไปหลังจากนั้นก็สิไปเก็บหอยไปเก็บหอยเก็บปูไปเก็บยังผู้ใดมากดำน้ำขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะเป็นทะเลค่ะอีกมองนึงก็สิเป็นปลาสนค่ะเห็นบ่ปลาสนหลายๆเราจะซูมให้เบิ่งปลาสนเห็นบ่ค่ะปลาสนน่ะไปเดินแป๊บนึงI am the wisdom of the fallen, I'm the youth, ayy I am the greatest, ayy This is the proof, ayy I work hard, pray hard, pay dues, ayy I transform, my pressure, I'm hands on Whatever I fell twice before I bounce back, my special wet downs will get you If the critics will test you But the strongest survive, another scar may bless you I know, ถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วออกกำลังกายมาเดี๋ยวสิให้เบิ่งบรรยากาศประเทศของนิวซีแลนด์ที่เงียบๆแน่สักหน่อยบ่มีรถค่ะไม่มีรถเลย
บึงผลไม้ผลไม้ร้ายหลายปีนี่ผลไม้เขาเอิ้นนะเขาเอิ้นมาปีโจปีโจว่าเขาเอิ้นดีปีนี้มันสิดกแน่จักหน่อยเพราะว่าอากาศมันดีปกติมันกับว่าหลายปันนี่เนาะมี 3-4 ต้นนาวมือต้องไปตัดหญ้าว่านี่มันโลนหลายหลายมือนี่มันบ่โลนแหมบ่โลนเลยนี่สิเบิดเรามั้งมาเลยเบิดดอกเพราะว่าพึ่งเข่าฤดูเปลี่ยนดอกไม้อันนี้เขาเอิ้นนะดอกกุหลาบมันติดบานเฉพาะหน้าหนาวหน้าฮ้อนมันจะติดว่าบานอันนี้กันแล้วตักมันออกคือมันเนาะแบบต้นไม้อยู่บ้านเจ้าเศร้าเศร้าเลยเด้งสองมื้อเพิ่มเบิ่งทางหน้าบ้านทางหน้าบ้านแต่ว่ามีหยังมันสิเงียบยามมื้อเช้าเพราะว่าเด็กน้อยปิดโรงเรียนท่านเด็กน้อยเปิดโรงเรียนท่านเด็กน้อยเปิดโรงเรียนคนก็สิหลายค่ะเพราะว่าเด็กน้อยก็สิย่างไปโรงเรียนโรงเรียนก็สิอยู่แถวนี้มหาวิทยาลัยก็อยู่แถวนี้แต่ว่าเขาย้ายไปอยู่ในเมืองแหละหมู่บ้านมีเพื่อนอยู่แบบสบายสบายประเทศนี่อยากให้มาเบิ่งนะคะเป็นยังไงอันนี้หัวสวยบ่เดินโดนสิมีรถมาอีกเครือนึงอะไปละเนาะอันนี้เพื่อนบ้านไปละค่ะ